ตำรวจและทหารผ่านแขวงเลยสามารถจับขบวนการค้ายาเสพติดไทยลาวได้ในตอนกลางคืนของวันที่27มิถุนาผ่านมาอยู่บ้านสะง่าวเมืองปากส้มแขวงเลยประเทศไทยการจับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีพลเมืองดีแจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวจะมีคนส่งยาเสพติดอยู่แคมป์ของบ้านสะง่าวจากนั้นตำรวจและทหารผ่านจึงได้ประสานงานกันไปดักสุ่มอยู่บริเวณแคมป์ของตามจุดต่างๆในเวลาต่อมาก็พบผู้ต้องสงสัย3คนซึ่งเป็นคนชาวลาว1คนและชาวไทย2คนย่างขึ้นมาจากแคมป์นำของเบิ่งท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปกวดค้นและพบยาเสพติดจำนวน 6,500 เม็ดที่ผู้ต้องสงสัยนำมาภายหลังถูกจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดสั่งซื้อมาจากประชาชนเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้เอาขามมาส่งที่ฝั่งไทยส่วนผู้ขายนั่นเป็นหมู่กันกับคนลาวที่ถูกจับดังกล่าวต่อปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดขามของเกิดขึ้นเป็นประจำในระยะนี้เจ้าหน้าที่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์บ่สะดวกให้คำเห็นใดๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวว่าในเมื่อจับได้จับยังอ่ะนะมันก็สิมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะตัวนี้เนาะมันเวลาเฮาแก้ไขปัญหาหรือว่าเวลาศาลตัดสินกันยังอ่ะนะมันก็มีการอุทธรณ์กันหลายอย่างเลยตัวนี้แหละเรื่องเจ้าหน้าที่เฮานี่เฮ็ดเบี้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยากกันแล้วออเบิ่งปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ถูกส่งไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจแขวงเลยส่วนคนลาวนั้นตำรวจไทยจะสอบสวนอย่างละเอียดและจะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ลาวเพื่อให้ทางการลาวขยายผลนำจับผู้ที่นำยาเสพติดมาส่งอยู่ฝั่งไทยในเทื่อนี้